ความแบบไหนที่ไม่ควรจะ text หาผู้ชายหรือว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่นะคะมี3ข้อห้ามหลักๆเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือข้อความในเชิงเรียกร้องหรือว่าบ่นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่ใครสักคนนึงเนี่ยเขาอยากจะคุยกับเราเนี่ยเพราะว่าเขามี good energy คือเขาคุยกับเราแล้วเขารู้สึกว่าเขา have fun เขาสนุกเขา enjoy เขาตื่นเต้นเพราะฉะนั้นการเรียกร้องการตามการขอการถามอะไรบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นรู้สึกลำคาญแล้วเมื่อเขารู้สึกลำคาญเมื่อเขาคิดถึงคุณ energy เขา drop ลงเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณแค่นั้นเองข้อความแบบไหนคะที่ทำให้เขารำคาญเช่นทำไมอ่านไลน์ช้าทำไมหายไปเลย1ชั่วโมงทำไมหายไปเลย3ชั่วโมงทำไมอยู่ๆคุยแล้วหายไปเลยอะคะหายไปไหนอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ควรจะถามเขาแบบนั้นนะคือทุกคนมีเวลาส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันนะคะกวางจะบอกว่าถ้าคุณเพิ่งเริ่มคุยกับใครสักคนนึงโดยการคุยแชทเนี่ยนะมันจะต้องบาลานซ์ energy ให้ดีมากๆคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องไปถามหาหรือแม้กระทั่งทำไมไม่อ่านไลน์แต่เล่น Facebook ได้ทำไมไม่อ่านไลน์แต่โพสต์ Facebook ได้อันนี้ผู้ชายเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออทำไมทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาแล้วทั้งที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแล้วเขาก็จะจินตนาการไปไกลมากเลยค่ะว่าถ้าเป็นแฟนกับคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะวุ่นวายแล้วมันจะปวดหัวขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าส่งข้อความแบบนี้ไปในช่วงแรกหรือแม้กระทั่งเวลาเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ควรส่งเนาะข้อต่อมาเลยนะคะสิ่งที่จะเป็นข้อความน่าเบื่อก็คือข้อความซ้ำๆเดิมข้อความที่ไม่มีการพัฒนาใน conversation หลายๆคนบอกว่าคุยไม่เก่งเลยอ่ะคุณกวางทำยังไงดีอะคะส่งข้อความไปก็มีแต่ good night ค่ะฝันดีค่ะตื่นหรือยังคะทำงานหรือยังคะสู้ๆนะคะเหนื่อยไหมคะนอนหลับฝันดีอย่าลืมห่มผ้านะคะการส่งข้อความแบบนี้เป็น pattern ซ้ำๆทุกวันกวางบอกเลยนะคะว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้ความสัมพันธ์คุณไม่พัฒนาเพราะว่าเขาคุยกับคุณแล้วเขาไม่รู้สึกก้าวหน้าเขาคุยกับคุณแล้วเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นผู้ชายบางคนอาจจะชวนคุยไม่เก่งแต่คุณสามารถเป็นผู้หญิงที่ชวนคุยเก่งแล้วเขาสนใจคุณได้นะคะข้อที่3นะคะข้อความที่ไม่ควรส่งเลยเด็ดขาดเลยก็คือข้อความที่ถามว่าตอนนี้เราคุยกันเรารู้สึกดีมากๆเลยไปบอกผู้ชายก่อนรู้สึกดีแล้วเขาล่ะรู้สึกยังไงกับเราอยากจะจริงจังไหมมองหาความสัมพันธ์ไหมคือถามอะไรที่มันซีเรียสเจาะจงถามสถานะทั้งที่เพิ่งเท็กซ์คุยกันไม่กี่วันกวางรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันเป็นการถามคำถามเชิงรุกเกินไปแล้วทำให้อีกฝ่ายตรงข้ามอะค่ะเขาไม่ทันตั้งรับแล้วมันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงแรกเพราะฉะนั้นการเท็กซ์คุยกันช่วงแรกนะคะง่ายๆเลยขอให้รู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแปลกใหม่รู้สึกว่าเป็นกันเองรู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะลงคลาส How to chat ยังไงให้ผู้ชายไม่เทค่ะ